ลมเข้าโทลมออกไปเรื่อยๆลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโทพุทลมเข้าโทลมออกไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจใครไม่ต้องไปสนใจอะไรสิ่งต่างๆที่มากระทบ เสียงก็ดีกลิ่นก็ดีสัมผัสธรรมารมณ์ที่มันเกิดขึ้นก็กำหนดรู้รู้แล้วก็วางไปเพราะเรามีความประสงค์มีเจตนาจะทำจิตใจของเราให้เกิดความสงบขึ้นจิตรวมกายเป็นสมาธิอะไรมากระทบเราก็รู้รู้แล้วก็ละละแล้วก็วางไปตามดูตามรู้ อยู่แต่ในลมหายใจของเราถ้าเราบริกรรมภาวนาไปพุทโธไปเรื่อยๆจิตมันฟุ้งขึ้นมาก็มีสติไปตามดูตามรู้สาวไปหาเหตุของความฟุ้งซ่านที่มันเกิดขึ้นมาพุทโธไปเรื่อยๆ ลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโทพุทโธไปเรื่อยๆพอจิตมันส่งออกไปเราก็รู้เพราะเรามีสติกำกับอยู่สติไปตามดูรู้รู้กายรู้จิตของเรามันโกรธก็รู้มันมีความหวงหาอาทรคิดถึงบ้านเรือน จิตมันส่งไปสติมันก็ตามดูตามรู้ค่อยๆดึงความคิดกลับมาไว้ที่กายแล้วก็วางมันลงวางความคิดลงวางอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นลงการประพฤติปฏิบัติให้เกิดความสงบเมื่อมันเกิดความสงบมันก็จะเกิดปัญญาขึ้นมา คำว่าปัญญาก็คือความรู้ความเห็นที่มันเกิดขึ้นเกิดจากจิตที่เป็นสมาธิจิตที่นิ่งจิตที่ว่างเรามีสติเป็นตัวดูตัวรู้รู้สิ่งต่างๆพิจารณาเห็นถึงเหตุที่มันเกิดทำไมเราคิดนึกอย่างนั้นทำไมเราส่งจิตไปอย่างนี้ เมื่อเรารับมาแล้วอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมีวิตกวิจารณ์เกิดขึ้นก็เอาสติเนี่ยแหละไปตามดูดูจิตของเราเป็นหลักทำไมคิดอย่างนั้นสาวไปหาเหตุถ้าคิดแบบนี้ผลจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็ไปดับที่เหตุที่มันทำให้ผลเกิดขึ้นมา จิตเดิมจิตแท้ของเราเป็นจิตที่เหมือนกับน้ำที่ใสสะอาดจิตที่เป็นประพัดสอนแต่เมื่อเรามีชีวิตไปเรื่อยๆเราก็ไปรับสิ่งที่เป็นภายนอกเข้ามารูปก็ดีรสก็ดีกลิ่นก็ดีเสียงก็ดีสัมผัสต่างๆเกิดธรรมารมณ์เกิดขึ้นภายในใจของเรา จิตที่เป็นประพัดสอนจิตที่เหมือนน้ำใสมันก็เกิดความขุ่นมัวความขุ่นมัวตรงนี้มันก็ทำให้จิตของเรานั้นไม่ผ่องใสความมัวหมองที่มันเกิดขึ้นบางครั้งเราทำสมาธิ
เราก็ถูกนิวรณ์เขาครอบงำนิวรณ์ห้าที่เป็นตัวสกัดขัดขวางในการประพฤติปฏิบัติของเราทำให้จิตของเรานั้นไม่รวมจิตเผลอสติไปถ้าจิตมันเป็นน้ำที่ใสเย็น มองลงไปเห็นก้นมองลงไปเห็นเบื้องล่างนิวรณ์ตัวแรกก็คือกามฉันทะความรักใคร่ยินดีหลงไหลในสิ่งต่างๆก็เปรียบเสมือนน้ำนั้นถูกสีต่างๆย้อมลงไปน้ำเมื่อผสมกับสี มันก็ไม่ได้เป็นน้ำใสมองไม่เห็นก้นอีกน้ำในแก้วก็ไม่เห็นก้นแก้วน้ำในสระก็ไม่เห็นก้นสระเพราะถูกสีก็คือความโลภความหลงความรักใคร่ยินดีในธรรมารมณ์ต่างๆมันเข้ามาครอบงำจิตใจของเรา นั่งสมาธิเมื่อไหร่ก็นึกถึงสิ่งต่างๆนึกคนที่เรารักนึกถึงคนที่เราห่วงนึกถึงสิ่งที่เราอยากมีอยากได้อยากเป็นเราก็ต้องพยายามหาอุบายในการแก้ไขจิตของเราแยกสีออกจากน้ำทำให้น้ำก็คือจิตใจของเรานั้นผ่องใสไปเหมือนเดิม เหมือนจิตแท้จิตเดิมตอนที่เรากำเนิดเกิดมาถ้าเรามีกามฉันทะก็ให้เราลองพิจารณาอสุภกรรมฐานพอจิตมันนิ่งก็ลองยกอสุภกรรมฐานขึ้นมาปฏิกูลสัญญาที่มันเกิดขึ้นมันจะค่อยๆบรรเทาสิ่งต่างๆ ค่อยๆแยกสีออกจากน้ำจิตมันก็กลับมาผ่องใสเหมือนเดิมนิวรณ์ตัวที่สองก็คือความพยาบาทความพยาบาททำให้จิตใจของเรานั้นก็เหมือนกับน้ำที่ใสถูกความเร่าร้อนของจิตที่มีความโกรธจิตที่มีความอาฆาตทำให้น้ำนั้นเดือด เหมือนกับน้ำในกาอุณหภูมิยิ่งสูงขึ้นมันก็มีฟองเกิดขึ้นน้ำมันก็ไม่ใสเหมือนเดิมน้ำมันก็ไม่เย็นเหมือนเดิมจิตมันก็มีแต่ความเร่าร้อนนั่งสมาธิเมื่อไหร่พอเรามาสงบปุ๊บจิตมันก็ไปถึงความพยาบาท มีความพยาบาทอาฆาตโกรธต่อสิ่งต่างๆเราก็ต้องหาอุบายในการแก้ไขไม่ใช่นั่งเมื่อไหร่ก็นึกถึงเรื่องเก่านึกถึงความแค้นนึกถึงความโกรธไม่รู้จักการให้อภัยไม่รู้จักการอโหสิกรรมเราก็ต้องมาเจริญเมตตา ทำจิตใจของเราให้มีความเมตตาเจริญพรหมวิหารสี่ให้มีความเข้าใจในความเป็นไปของโลกโลกคือหมู่สัตว์สิ่งต่างๆมันก็เป็นไปตามธรรมดาเป็นไปตามธรรมชาติก็ต้องให้เรานั้นพยายามจิตมีความพยาบาทก็พยายาม หาเหตุหาผลมาเจริญเมตตารู้จักการอโหสิกรรมไม่จองเวรไม่ผูกเวรกันนิวรณ์ตัวที่สองก็ไม่สามารถทำอะไรได้น้ำที่เดือดเพราะความเร่าร้อนของอารมณ์มันจะค่อยๆเย็นลงไฟฟองที่ฟูฟ่องจากการเดือดของอุณหภูมิภายในน้ำ มันจะค่อยๆหายไปน้ำมันก็ใสเหมือนเดิมใสเย็นนิ่งมองเห็นเบื้องล่างในที่สุด
นิวรณ์ห้าตัวที่สามที่เราทำสมาธิเมื่อไหร่มันก็มาพอตั้งใจเมื่อไหร่มันก็มาก็คือถีนมิทธะความง่วงเหงาหาวนอนไม่ว่าเราจะพักผ่อนมากน้อยอย่างไรจะนอนมากพักผ่อนมากแต่พอทำสมาธิตัวถีนมิทธะความง่วงเหงาหาวนอนมันก็เข้ามาครอบงำ พอจิตของเรานั้นมีแต่ความขุ่นมัวเหมือนน้ำที่มีตะไคร่น้ำอยู่มีตะกอนอยู่มีจอกแหนบวัชพืชอยู่ภายในน้ำมันก็ทำให้ใจของเรานั้นไม่ใสใจของเรานั้นไม่สะอาดจิตที่มันขุ่นมัวจิตที่มันคล้องอยู่ในสิ่งต่างๆพอนั่งไปมันก็ลอยไป คิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตไม่อยู่กับปัจจุบันส่งไปสุดท้ายก็ขาดสติเพราะจิตไม่อยู่กับกายไม่รู้ในกายไม่รู้ในปัจจุบันที่กายมันเกิดขึ้นเมื่อจิตมันเป็นนายกายมันเป็นบ่าวเมื่อจิตไม่อยู่กับกายกายมันก็เผลอสติไป สติมันก็หายไปมันก็หลับไปในที่สุดความง่วงเหงาหาวนอนมันก็ครอบงำเราเราก็นั่งสมาธิเมื่อไหร่ก็หลับนั่งสมาธิเมื่อไหร่ก็สับทำไปทำมามันก็เกิดความเบื่อหน่ายในท้ายที่สุดก็ละจากการเจริญสติสมาธิภาวนาเพราะไม่สามารถก้าวข้ามความง่วงเหงาหาวนอนได้ เราก็ต้องมาเจริญก็ต้องมาทำก็ต้องพยายามตัวที่สี่อุทธัจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจมันเกิดจากการปรุงแต่งมันเกิดจากการไม่ปล่อยวาง คิดนึกสิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลาเราก็ต้องพยายามน้ำที่ใสที่มีคลื่นลมเป็นละลอกละลอกก็ไม่สามารถมองเห็นก้นบึ้งของจิตได้เราก็ไม่สามารถเจริญสติสมาธิภาวนาเข้าไปแก้ไขสิ่งต่างๆที่อยู่ภายใต้จิตของเรา เพราะเรามีคลื่นที่เป็นละลอกเกิดจากความฟุ้งซ่านคิดถึงสิ่งต่างๆทำให้จิตใจไม่เกิดความสงบพอเราคิดไปฟุ้งไปจิตมันก็ออกไปกายมันก็หลับตีนมิทะมันก็มาครอบงำก็ให้เราพยายามเจริญกสิณก็ได้เพ่งอยู่ในอารมณ์เดียว หรืออย่างที่เราทำอยู่ในปัจจุบันก็คือกำหนดอานาปานสติตามดูตามรู้ลมหายใจของเราก็ได้ชื่อว่าเรามาแก้ไขนิวรณ์ของเราให้จิตนั้นเพ่งอยู่แต่ในอารมณ์เดียวอยู่ในความคิดเดียวมีสติกำกับดูรู้อยู่ตลอดเวลา นิวรณ์ห้าตัวสุดท้ายก็คือวิกิกิจฉาความเบื่อหน่ายคลายวางในการประพฤติปฏิบัติเพราะเกิดความขุ่นมัวขึ้นในจิตของเราก็เหมือนกับน้ำยามราตรีไม่มีแสงสาดส่องลงไปมองไม่เห็นภายในน้ำมองไม่เห็นไปในก้นบึ้งของใจเราเพราะเราถูกความขุ่นมัวของจิต มีความฟุ้งซ่านมีความง่วงเหงาหาวนอนมีความรักใคร่พยาบาทโลภหลงเกิดขึ้นอยู่ในใจของเราการประพฤติปฏิบัติมันก็ไม่ก้าวหน้าจนสุดท้ายก็เบื่อหน่ายคลายวางละจากการประพฤติปฏิบัติไปเราก็ต้องมาเจริญพุทธานุสติน้อมระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
เห็นในคุณของพระพุทธเจ้าเห็นในคุณของพระธรรมเห็นในคุณของพระสงฆ์ทำให้จิตใจเกิดศรัทธาขึ้นมาเชื่อในบาปบุญคุณโทษเชื่อในกรรมก็คือการประพฤติปฏิบัติจิตก็มีกำลังขึ้นมาก็เหมือนกับแสงที่สาดส่องลงไปภายในน้ำก็มองเห็นสิ่งต่างๆที่มันอยู่ภายในน้ำ สามารถตักออกมาทิ้งได้สามารถขจัดปัดเป่าได้จิตที่มันขุ่นมัวมืดมนมันก็เป็นจิตที่ใสสว่างสะอาดกระจ่างในที่สุดเราก็ต้องพยายามหาอุบายหาวิธีในการประพฤติปฏิบัติในการขจัดนิวรณ์ห้าที่มันอยู่ในตัวของเรา นั่งเมื่อไหร่มันก็ครอบงำนั่งเมื่อไหร่ก็ไม่มีความก้าวหน้าจิตก็ไม่สงบถ้าเราไม่รู้จักการแก้ไขนิวรณ์นั้นมันมาบางทีก็ครบทั้ง5ข้อบางทีก็มาข้อเดียวแล้วก็นำไปสู่ข้ออื่นก็ลองพิจารณาดูนั่งแล้วก็เกิดกามฉันทะลุ่มหลงในสิ่งต่างๆ ก็เกิดอุทธัจจกุจจะความฟุ้งซ่านมันก็เกิดขึ้นสุดท้ายถีนมิทะความง่วงเหงาหานอนก็ครอบงำนั่งแล้วก็หลับไปในที่สุดเพราะเกิดความฟุ้งซ่านคิดถึงสิ่งที่รักใคร่ยินดีเมื่อทำไปทุกครั้งหลับทุกครั้งไม่สงบเราก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายวางในที่สุด สิ่งเหล่านี้เป็นตัวสกัดขัดขวางไม่ให้จิตของเรานั้นเกิดกุศลผลบุญขึ้นจิตไม่เกิดความฉลาดไม่สามารถยกจิตของเราสู่วิปัสสนาได้เพราะเรายังไม่ผ่านสมถะนั่นก็คือความสงบก็ต้องพยายามรู้จักพิจารณาอสุภกรรมฐาน พิจารณาปฏิกูลสัญญาเจริญจิตเมตตาทำให้ได้ให้รู้ให้ดูให้เข้าใจในจริตของเราถ้าเราเข้าใจในจริตของเราเราก็สามารถหาหนทางข้ามนิวรณ์ไปได้ราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตพุทธะจริตก็ต้องพยายาม พอจิตสงบดีแล้วก็ลองพิจารณามีสติเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลาสติจะเป็นตัวรู้ตัวจับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นจับอารมณ์ความคิดนึกต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วจิตตัวนี้แหละจะเป็นจิตที่จะพิจารณาสิ่งต่างๆจนในที่สุดสามารถยกสภาวะจิตของเราขึ้นสู่วิปัสสนา วิปัสสนารู้เห็นสามารถลดละสามารถสังหารสิ่งต่างๆที่เป็นบาปอกุศลไปได้แต่เราต้องมาทำความสงบให้มันเกิดขึ้นต้องมาเข้าใจในความสงบที่มีอยู่ในตัวของเราแม้เพียงแค่ช้างสะบัดหูงูแลบลิ้นมันก็เป็นความสงบก็ต้องจับให้ได้ ต้องเข้าใจให้ได้อยู่ที่ความเพียรความหมั่นความอดทนอดกั้นในตัวของเราถ้าเราส่งเสริมความเพียรมีความอดทนเพิ่มมากขึ้นเราก็จะมีความก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติศาสนาพุทธของเราพระพุทธองค์ทรงปรารภความเพียรตั้งแต่เริ่มออกบวชเป็นนักบวช พระองค์ทรงทำความเพียรด้วยความอดทนอยู่ถึง6 ปีเราเองได้เชื่อว่าเป็นสาวกของพระพุทธองค์ก็ต้องพยายามพระพุทธองค์ทรงมีความเพียรความหมั่นในการประพฤติปฏิบัติมีความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะความไม่รู้ด้วยความอดทนต่อสิ่งต่างๆที่มากระทบ จนสามารถเข้าใจสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติได้พระองค์จง
ทรงชี้ว่าธรรมะที่พระองค์ทรงค้นพบนั้นมันเป็นธรรมชาติมันมีอยู่ก่อนแล้วแต่เรานั้นถูกอวิชชาเข้ามาครอบงำจึงไม่รู้ไม่เห็นสิ่งต่างๆที่เป็นไปตามธรรมชาติ เมื่อเรามีความเพียรมีความอดทนต่อการสิ่งต่างๆในการประพฤติปฏิบัติเราก็สามารถถอดถอนอวิชชาสิ่งเหล่านั้นออกไปในใจของเราออกไปจากกายของเราได้อวิชชาที่อยู่ในใจของเรามันก็คลายไปหายไปในที่สุดเราก็ต้องพยายาม สร้างกำลังใจให้เกิดขึ้นกับตัวของเราเรามีกำลังกายส่งมาประพฤติปฏิบัติเราก็ต้องมาเสริมสร้างกำลังใจบางคนท้อถอยบางคนเลิกละไปกลางคันเพราะขาดกำลังใจนั่นเองถ้าเราพิจารณาพุทธานุสติ นึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์น้อมมาไว้ในใจของเราเราก็จะมีกำลังใจเพิ่มมากขึ้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราท่านออกป่าไปทุดงตามที่ต่างๆสละสิ่งต่างๆมาประพฤติปฏิบัติ เพื่อเป็นตัวอย่างให้เราเห็นว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของเรานั้นสามารถนำมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลได้จริงเป็นตัวอย่างให้เรารู้ให้เราเห็นให้เราสัมผัสได้เพื่อให้เรานั้นเอามาเป็นกำลังใจน้อมเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นกำลังพลังในการประพฤติปฏิบัติ ครูบาอาจารย์เสียสละแล้วเราได้ชื่อว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านเราก็ต้องพยายามทำตามที่ท่านสอนที่ท่านประพฤติปฏิบัติให้เราดูท่านทำให้เป็นตัวอย่างเราเป็นลูกศิษย์เราก็เอาอย่างท่านเอาเยี่ยงท่านก็ต้องพยายามพุทโธไปเรื่อยๆ คิดนึกอะไรก็ดึงกลับมาไว้แล้วก็บริกรรมภาวนาพุทโธไปเผลอสติไปถูกนิวรณ์ก็ครอบงำได้สติขึ้นมารู้ตัวก็เริ่มทำสมาธิใหม่เราต้องไม่เบื่อหน่ายคลายวางในการแก้ไขสิ่งผิดพลาดในการประพฤติปฏิบัตินักปฏิบัตินั้นต้องรู้จักแก้ไขข้อบกพร่อง พลาดแล้วก็ต้องแก้ไขรู้ว่าพลาดอย่างไรรู้ว่าเผลออย่างไรรู้ว่าจิตนั้นคิดนึกอย่างไรเพราะเรามาฝึกให้มีสติเพื่อจับการประพฤติปฏิบัติของเราก็ต้องพยายามตั้งใจเพราะศาสนาของเราเป็นศาสนาของปัญญา ปัญญาที่จะไปทำความรู้เห็นให้เข้าใจในสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติโดยพระองค์ทรงปรารภถึงความเพียรความอดทนในการประพฤติปฏิบัติสร้างความเพียรขึ้นมาอบรมจิตของเราแล้วจิตของเราก็จะไปอบรมกายของเราให้กายเราเป็นบุญกายเราเป็นกุศล พากายหยาบของเราให้เป็นกายละเอียดกายที่เต็มไปด้วยบุญด้วยกุศลปัญญาที่มันเกิดขึ้นอบรมจิตของเราจิตที่ได้รับการอบรมก็จะอบรมกายของเราพุทโธไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสงสัยอะไรไม่ต้องไปกังวลอะไร แค่ทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดหน้าที่ของนักบวชหน้าที่ของนักปฏิบัติหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนหน้าที่ของชาวพุทธก็คือน้อมนำเอาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาประพฤติปฏิบัติ
เพื่อให้ได้รู้เพื่อให้ได้เห็นเพื่อให้ได้ผลตามที่พระพุทธองค์ท่านได้ทรงแสดงแจ้งให้เรามีครูบาอาจารย์นำมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลขึ้นจริงในปัจจุบันเราต้องพยายามตั้งใจอย่าไปประมาทในคุณธรรมของตัวเอง อย่าไปประมาทในบุญบารมีของเราการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์มาพบกับพระพุทธศาสนามีโอกาสเข้ามาประพฤติปฏิบัติมีโอกาสได้เห็นได้รู้ได้สัมผัสถึงคุณธรรมของครูบาอาจารย์ก็ได้ชื่อว่าเรานั้นมีบุญบารมีมาแล้วเราเป็นผู้มีบุญบารมีมาพอสมควรแล้ว เราจึงมีโอกาสมาอยู่ตรงนี้มีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างนี้มีโอกาสมาพิจารณากายวาจาใจของเราเราสร้างกำลังใจแบบนี้สร้างขึ้นอย่างนี้จิตมันก็มีกำลังขึ้นมามันก็จะได้ถ่ายถอน สิ่งต่างๆที่มันอยู่ภายในใจของเราอยู่ในก้นบึ้งของน้ำจิตมันก็ใสขึ้นมาสิ่งต่างๆที่เป็นตะกอนอยู่ภายใต้มันก็ค่อยๆหายไปในที่สุดพยายามตั้งใจ ในสมัยขั้นพุทธกาลพระพุทธองค์ทรงแก้ไขนิวรณ์ความง่วงเหงาหาวนอนให้กับพระโมคคัลลานะซึ่งเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายพระโมคคัลลานะนั้นสำเร็จเป็นพระโสดาบันแล้วได้รับการอุปสมบทแบบเอหิภิกขุแล้วกำลังทำความเพียรอยู่ ใกล้จะบรรลุธรรมแต่ไม่สามารถก้าวล่วงนิวรณ์ห้าไปได้เกิดถีนมิทะขึ้นก็คือความง่วงเหงาหาวนอนพระพุทธองค์ทรงเห็นก็เสด็จมาเพื่อให้อุบายแก้ไขพระองค์ทรงตัดอุบายในการแก้ไขเป็นข้อ ถ้าง่วงแล้วก็ลองนึกถึงอรรถถึงธรรมที่เรารู้เราเห็นได้ยินได้ฟังมาถ้ามันยังง่วงอีกก็ให้เราลองพยายามพิจารณาลึกลงไปอีกลึกไปในความรู้ความเห็นถ้ามันยังไม่หายง่วง ก็ลองเปลี่ยนอิริยาบถเอามือลูบหัวก็ดีเอามือไปย้อนไว้ที่ด้านหลังใบหูก็ดีหรือถ้ามันยังง่วงก็ลองลืมตาขึ้นมาเพ่งไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่งอยู่ในสิ่งนั้นเพียงสิ่งเดียวแก้ไขความง่วงเหงาหาวนอน หรือมันยังง่วงต่อไปพระองค์ก็ทรงแนะนำพระโมคคัลลานะว่าให้ลองยืนขึ้นถ้ายืนแล้วยังไม่หายก็ให้ไปเดินจงกรมแล้วถ้าจงกรมยังไม่หายง่วงเหงาหาวนอนก็ให้ลองทำสิงหาสยาตก็คือนอนลงแล้วก็ทำสติกำหนดอยู่ตลอดเวลา เมื่อพระโมคคัลลานะได้รับอุบายธรรมในการแก้ไขนิวรณ์ท่านก็ประพฤติปฏิบัติจนก้าวข้ามนิวรณ์สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ในที่สุดก็เพราะพระพุทธองค์นั้นท่านทรงชี้แนะท่านทรงให้อุบายอุบายนี้ก็สามารถใช้ได้ในปัจจุบันเพราะธรรมะนั้นไม่เลือกกาลไม่เลือกเวลา
อุบายธรรมไม่เลือกการไม่เลือกเวลาใช้ตอนไหนก็ได้ผลตอนนั้นเพราะว่าธรรมะนั้นเป็นธรรมชาตินั่นเองถ้าเรารู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ก็ลองใช้อุบายนี้ดูก็ได้ไม่ต้องใช้ตรงนี้ไปใช้ตรงอื่นก็ได้ แต่ก็ต้องพยายามควบคุมสิ่งต่างๆที่มากระทบอายตนะภายนอกมากระทบอายตนะภายในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์มากระทบหูตาจมูกลิ้นกายใจของเราเราก็ต้องพยายามพิจารณาละวางให้เป็นปล่อยวางให้ได้เพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าเราหยิบมายกมาเอามาวิตกวิจารณ์ จิตมันก็จะเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาแต่ถ้าเราพิจารณาแล้วเป็นคุณเป็นโทษแล้วรู้จักวางลงละลงสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณากรรมฐานของเรารู้จักอสุภกรรมฐานผมขนเล็บฟันหนังเป็นกรรมฐาน5ที่อุปัชฌาย์ท่านให้เราเป็นอุบายในการทำกรรมฐาน อสุภกรรมฐานก็พิจารณากระดูกของเราผมของเราผิวหนังของเราเส้นผมของเราเล็บของเราพิจารณาถึงความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นกฎพระไตรลักษณ์ที่มีอยู่ผมงอกมามันหลุดร่วงสลายไปมันก็ไม่ใช่ของเราเล็บของเรามันงอกมา สวยงามสักวันหนึ่งมันยาวไปเราก็ตัดมันพอออกจากกายเรามันก็เสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาก็ให้เรานั้นพิจารณาเรามีธรรมะอยู่ในใจของเรามีอุบายธรรมอยู่ในใจของเราพอเรามาประพฤติปฏิบัติเราก็มาเปิดสิ่งที่อยู่ในใจของเรา เรารู้เราเห็นเราเข้าใจว่าเรามีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเราเกิดมาแล้วพร้อมความแก่เรามีความแก่เรามีความเจ็บตามมาเมื่อความตายมันเดินมาถึงเราก็จะมีบุญบารมีส่งต่อจิตของเราไปในที่สุดก็ลองพิจารณาดูได้ ลองประพฤติปฏิบัติดูได้อย่าไปประมาทในธรรมในตัวของเราเราเป็นผู้สว่างมาแล้วเราก็ต้องพยายามให้มันสว่างยิ่งขึ้นไปสว่างมาแล้วก็สว่างไปแต่ถ้าเราหดหู่ท้อถอยเลิกละในการประพฤติปฏิบัติ ก็ได้ชื่อว่าเหล่านั้นสว่างมาแล้วก็มืดไปบาปอกุศลต่างๆที่มันกำลังจะคลายหายไปจากใจของเรามันก็กลับมาเกาะกุมจิตใจของเราอีกความมืดบอดมันก็เกิดขึ้นกับการประพฤติปฏิบัติของเราสุดท้ายเราก็ตกไปในอบายในที่สุด อย่าทิ้งพุทโธอย่าลืมพุทโธให้พุทโธนั้นรวมอยู่ในลมหายใจของเราลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโธพุทโธไปเรื่อยๆพุทโธจะละเอียดไปในที่สุดหายเข้าไปภายในลมหายใจของเราแต่เราก็รู้เราก็เห็นลมหายใจ ในท้ายที่สุดลมหายใจมันก็จะละเอียดลงละเอียดลงจิตมันก็สงบดิ่งนิ่งว่างในที่สุดก็เหมือนกับน้ำแข็งที่หล่นลงไปในน้ำน้ำที่ใสเย็นก้อนน้ำแข็งก็จะค่อยๆหายไปพอเรามองไปมันก็รวมกับน้ำจิตกับกายมันก็รวมกันเช่นนี้เอง เมื่อกายกับจิตมันรวมกันจิตมันก็เป็นสมาธิจิตมันก็จะเฉยๆว่างๆความคิดนึกมันก็จะยกขึ้นมาเอง
สติกำกับอยู่ตลอดเวลาทุกขั้นตอนทุกขณะจิตสติมันก็จะดูจะรู้จะเข้าใจจิตที่มันพิจารณาธรรมต่างๆจิตมันควบคุมอยู่มันไม่ได้ควบคุมแบบคุมขังแต่มันตามดูตามรู้รู้ว่าจิตมันส่งไปทางไหน จิตมันคิดนึกอะไรสติจะตามดูตามรู้คอยควบคุมให้เขาออกนอกลู่นอกทางแค่นั้นเองพิจารณาไปเรื่อยๆพิจารณาความโกรธเราก็รู้เหตุของความโกรธแล้วก็ดับความโกรธได้แต่ถ้าเรายังไม่รู้เหตุก็พยายามวางไว้เฉยๆแล้วก็สาวไปหาเหตุให้เจอเหตุซะก่อน พยายามตั้งใจพุทลมเข้าโทลมออกพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธไม่ต้องไปสนใจวันเวลาไม่ต้องไปสนใจใคร สนใจแต่ตัวของเราจิตของเรามีสติอยู่ตลอดเวลาเราทำแล้วก็ก้าวหน้าไปเรื่อยๆเรามีเหตุมาดีเรามีผลในปัจจุบันดีเราก็มาทำเหตุในปัจจุบันเพื่อส่งผลที่ดีในอนาคตวางใจไว้อยู่อย่างนี้วางใจอย่างนี้ได้จิตมันก็คลาย สติมันก็กำกับอยู่ตลอดเวลาพยายามตั้งใจให้เรามีความอดทนอดกลั้น ถ้ารู้สึกว่าทนไม่ได้ก็ลองทนต่อไปในท้ายที่สุดคำว่าไม่ได้มันก็หายไปคำว่าไม่ได้มันเป็นกิเลสที่มาหลอกเรามันเป็นพยามารส่งมาขัดขวางเราจริงๆเราทำได้เราอดทนได้แต่เราถูกจิตที่มีมารอยู่มาคอยหลอกเรา มาคอยทำให้เรานั้นเลิกละในการประพฤติปฏิบัติเพราะถ้าเราประพฤติปฏิบัติได้ข้ามได้รู้ได้มารเหล่านี้ก็ไม่สามารถจะอยู่ในใจของเราได้อดทนไว้เพิ่มความเพียรเข้าไปวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ก็ต้องได้วันนี้ไม่ถึงพรุ่งนี้ก็ต้องถึง ถ้าเรามีความเพียรมีความสม่ำเสมอในการประพฤติปฏิบัติทำเป็นประจำทำจนจิตของเรานั้นมันสงบในที่สุดทำสมาธิจนในที่สุดเราก็เกิดวสีมีความเชี่ยวชาญชำนาญในการประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกับเราทำหน้าที่การงานต่างๆยิ่งเราทำไปเรื่อยๆเรามีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น เราก็จะมีความชำนิชำนาญในการประพฤติปฏิบัติเหมือนกับที่เราชำนิชำนาญในหน้าที่การงานของเราการทำสมาธิก็เหมือนกันถ้าเรามีความเพียรทำอย่างสม่ำเสมอทำอยู่ตลอดเวลา
จิตมันก็จะรวมได้ง่ายจิตมันก็จะเป็นวสีสามารถเข้าออกสมาธิได้นั่งเมื่อไหร่ก็สงบเมื่อนั้นนั่งเมื่อไหร่ก็เกิดสมาธิเพราะเรามีความชำนาญก็ต้องพยายามตั้งใจเมื่อยใครๆก็เมื่อย ปวดใครๆก็ปวดฟุ้งซ่านใครๆก็ฟุ้งซ่านง่วงใครๆก็ง่วงไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรแต่เราไม่ใช่คนทั่วไปเราเป็นนักปฏิบัติเราเป็นผู้มีบุญมาเราก็ต้องรู้จักเราก็ต้องสามารถทำได้ข้ามได้ เอกคตาจิตเอกคตาอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมันก็จะเป็นสภาวะอยู่สักครู่สักครั้งก็ต้องพยายามรักษาไว้ขยับจากคณิกะเป็นอุปจาระสงบพอสมควรจนถึงสงบไปเรื่อยๆแล้วก็ไปถึงอัปปนา ก็คือสงบมีสติอยู่ตลอดเวลาต้องพยายามเอาละวันเวลาในการประพฤติปฏิบัติในช่วงนี้ก็เห็นสมควรกับเวลาให้เราพิจารณาเวทนาในปัจจุบันของเรา ค่อยๆเอาจิตไปจับในเวทนาที่มันเกิดขึ้นมีสุขเวทนาหรือมีทุกขเวทนาหรือมีอุเบกขาเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันเวทนาทางกายของเราเวทนาทางใจของเราในปัจจุบันให้เราเห็นเวทนาในปัจจุบันแล้วก็ย้อนกลับไป ตอนที่เราเริ่มทำสมาธิเริ่มภาวนาว่าตอนนั้นเวทนาที่มันเกิดขึ้นมีมากน้อยอย่างไรผิดแผกแตกต่างกับปัจจุบันอย่างไรเข้าไปดูอารมณ์ของเราในปัจจุบันแล้วก็ย้อนกลับไปดูอารมณ์ความคิดนึกตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มประพฤติปฏิบัติ เราจะได้รู้เราจะได้เห็นจะได้เข้าใจเอาเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เรานั้นได้ประพฤติปฏิบัติแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆจากนั้นค่อยๆถอนจิตขึ้นมากำกับอยู่ที่กายของเราค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางบนหัวเข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายมาวางบนหัวเข่าด้านซ้าย พิจารณาเวทนาที่เกิดขึ้นในขณะที่เราเปลี่ยนอิริยาบถเราเคลื่อนไหวอิริยาบถจิตเราแส่สายอารมณ์ความคิดนึกของเรานั้นเป็นอย่างไรเวทนาที่มันเกิดขึ้นมันคลายไปหรือมันยังคงอยู่พิจารณาเป็นข้ออัดข้อธรรมยกมือทั้งสองข้าง ช้าๆชัดๆหลับตาเห็นอิริยาบถเคลื่อนไหวของเรายกมือทั้งสองข้างมาประกบเป็นรูปดอกบูตูมที่กลางหน้าอกของเราทำไว้ในใจตั้งสัจจะอธิษฐานบารมีของเราให้เรานั้นได้มีโอกาสในการประพฤติปฏิบัติจนเข้าถึงมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งในที่สุด ให้เราได้ประพฤติปฏิบัติน้อมระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ตลอดทั้งพระวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
อุทิศบุญกุศลของเราให้กับบรรดาเจ้ากรรมนายเวรของพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ญาติเพตาเพื่อนสนิทมิตรสหายผู้มีอุปการะคุณต่อเราทั้งเก่าและใหม่หรือสิ่งใดๆซึ่งต้องการบุญกุศลอยู่ไม่ว่าเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์ก็ตามให้เขาเหล่านั้นได้รับบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปหรือร่วมอนุโมทนาบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจ ให้เราแผ่เมตตาแบบอัปปมัญญาทุกครั้งในการเจริญสมาธิทำบุญทำกุศลแผ่เมตตาแบบอัปปมัญญาคือไม่มีประมาณทุกครั้งไปจากนั้นยกมือขึ้นจรดหน้าผากช้าๆคลายออกจากสมาธิลืมตาขึ้นมาเปลี่ยนท่านั่งเตรียมแผ่เมตตาด้วยวาจาอีกครั้งหนึ่ง สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกัน อาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลย อภยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุ สุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดนั่งตามสบายผ่อนคลายอิริยาบถเอามือลงโยกคิดถึงที่นอนหรือยังคิดถึงที่นอนไหมคิดถึงแล้วไหมสมัยหลวงพ่อสนองอยู่ ท่านอบรมพระใหม่อาตมาตอนนั้นเป็นพระใหม่ท่านก็ถามอย่างนี้เลยโยมทำวัดเย็นเสร็จท่านก็อบรมถึง5 ทุ่มกว่าแล้วท่านก็บอกนั่งตามสบายแล้วท่านก็ถามว่าคิดถึงที่นอนหรือยังโยมว่าพระใหม่ตอบว่ายังไงคิดถึงแล้วท่านบอกว่าไม่ต้องคิดถึงหรอกอีกไม่กี่ปีก็ได้นอนไม่ต้องตื่นแล้ว ใช่ไหมโยมเราอุตส่าห์สละบ้านสละเรือนมาชั่วครั้งชั่วคราวแม้แต่ชั่วครั้งชั่วคราวมาแล้วก็ต้องเอาให้คุ้มใช่ไหมคนปฏิบัติเขาเรียกนักลงทุนใช่ไหมลงทุนรักษาศีลแต่ก่อนแบกศีลอะไรโยมแบกศีล 5ตอนนี้แบกศีลอะไรศีล 8หนักกว่าไหมไม่หนักใช่ไหม เมื่อเช้าใครไม่ได้ฉันข้าวอิ่มบ้างฝนตกใครเมื่อเช้าฉันข้าวไม่อิ่มบ้างมีไหมไหนใครเมื่อเช้าอิ่มมากบ้างอิ่มจนเริ่มง่วงแล้วอิ่มเนาะนะครับเคยสงสัยเหมือนกันว่าการประพฤติปฏิบัติมันให้ผลอย่างไร ปฏิบัติแล้วมันไม่ได้ผลทำมาหลายปีไม่ได้ผลอาตมาบวช3-4 ปีแล้วมันไม่ได้ผลนั่งเมื่อไหร่ก็เหมือนโยมนี่แหละนั่งเมื่อไหร่ก็หลับนั่งเมื่อไหร่ก็สับนั่งเป็นมาม่าหมูสับไปเลยปึบปึบปึบก็ท้อโยมท้อเสร็จแล้วอาจารย์ท่านก็บอกตอนนั้นอาตมาอยู่อุ้มผางอาจารย์จรินทร์ท่านก็บอกไปหาหนังสือประวัติครูบาอาจารย์มาอ่าน อาตมาก็ไปอ่านประวัติหลวงปู่มั่นอ่านประวัติหลวงปู่ฟั่นอ่านประวัติหลวงปู่ชาพออ่านแล้วความรู้สึกหนึ่งมันเกิดความรู้สึกหนึ่งมันเกิดขึ้นมา
เกิดว่าหนังสือนี่มันเป็นนิยายหรือเปล่าหนังสือที่เขียนชีวประวัติของท่านเป็นนิยายหรือเปล่าคนเราจะลงทุนขนาดนั้นเลยเหรอพอไปอ่านพุทธประวัติอีกตอนเรียนไม่ได้อ่านนะโยมอ่านเอาไปสอบไม่ได้อ่านเอาเป็นชีวิตจริงๆพออ่านพุทธประวัติพออ่านแล้วสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นอีกก็คือมันทำได้จริงๆเหรอนั่งเฉยๆมันทำได้จิตมันไปได้ขนาดนั้นจริงๆหรือเลยก็ลองทำดูพอลองทำแล้วจิตมันก็หลอกอีกว่าเราได้เราถึงพอจิตมันหลอกเราเสร็จมันก็เกิดความพองเหมือนอึ่งอ่างรู้จักอึ่งอ่างไหมเห็นมันพองไหมมันพองขึ้นรู้สึกว่าตัวเองนั้นเป็นผู้วิเศษขึ้นมาแต่ยังไม่ถึงขนาดหลงว่าเหาะได้นะโยมมีพระรุ่นอาตมาฝึกนึกว่าเหาะได้พี่หมีมาดูผมจะเหาะให้ดูจริงๆโยมพระเรานี่แหละไปอยู่อุ้มผ่านด้วยกันกระโดดลงมาจากดอยหัวหมดโยมเอ้ยไม่จืดเลยดีแต่ว่ามันเป็นดินร่วนถ้าเป็นหินแล้วก็อาตมาก็จะวิ่งหนีเลยไม่รู้ครับมันตกตอนไหนจิตมันหลอกได้ขนาดนั้นโยมมันไม่เหมือนคนเล่นยาคนเล่นยารวมรู้ใช่ไหมมันทำลายเซลล์สมองเป็นภาพหลอนแต่จิตที่มันหลอกมันไม่รู้พอท้ายที่สุดมาอ่านประวัติของพระโมคคัลลานะเราเป็นคนง่วงนอนเก่งนั่งเมื่อไหร่ก็หลับสมัยก่อนโยมแม่บอกพระนี่เลี้ยงง่ายเอาอาหารตั้งไว้เดี๋ยวก็กินเสร็จแล้วก็หลับไม่สนเหมือนน้องชายพอมาเป็นพระก็เหมือนเดิมโยมกินแล้วก็เข้านิวรณ์พูดภาษาพระเข้านิวรณ์ข้อไหนทีนะมิทะง่วงเหงาหาวนอนพออ่านอุบายธรรมที่พระพุทธองค์ทรงบอกกับพระโมคคัลลานะท่านบอกมาประมาณน่าจะเป็นอุบายธรรม7ข้อนะถ้าจำไม่ผิดนะครับต้องถามอาจารย์ตีอันแรกท่านบอกให้นึกถึงธรรมะที่เรารู้เราเห็นมาเรื่อยๆจนกระทั่งลองทำดูมันได้ผลจริงๆแต่ต้องทำจริงๆนะพอเสร็จแล้วท่านก็สอนพระโมคคัลลาอีกแก้นิวรณ์เสร็จแล้วพระโมคคัลลาก็ถามว่าทำข้อใดทำอย่างไรถึงจะเข้าใจในธรรมพระพุทธองค์ทรงบอกว่าไม่ให้ไปยึดในธรรมะธรรมะเป็นธรรมชาติไม่ให้ไปยึดให้ปล่อยวางไม่ให้ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เราได้และพระองค์ก็ทรงสอนอีกว่ามีอยู่3อย่างที่พระภิกษุเมื่อประพฤติปฏิบัติได้แล้วไม่ควรจะทำข้อที่1ไม่ชูงวงเข้าไปในบ้านรู้จักชูงวงไหมโยมเคยเห็นช้างไหมช้างเวลามันจะไปออกศึกจะไปรบทัพกับศัตรูมันจะยกงวงขึ้นแล้วก็ร้องช้างร้องยังไงเป็นแป่นใช่ไหมเวลาพระเข้าไปในบ้านพระที่ได้บางคนไม่ได้แต่อวดตัวว่าได้ท่านไม่ให้ชูงวงเข้าไปไม่ให้ชูงวงชูหางเข้าไปพระบางองค์มียศถาบรรดาศักดิ์เข้าไปบ้านเขาไม่ต้อนรับก็รู้สึกจิตตกเหมือนกันอาตมาเคยเหมือนกันทำงานสัมมาเนรฤดูร้อนเป็นพระพี่เลี้ยงตอนมีงานเดือนเมษาโยมก็มาล้อมหน้าล้อมหลังมาคุยนู่นคุยนี่พอเสร็จงานเนนไปแล้วโยมคนนั้นก็ไม่มาคุยกับเราเราก็เกิดความน้อยใจโ
โยมก็เป็นเหมือนกันสังเกตตัวเองนะเรามาถือศีลที่วัดพอกลับไปที่บ้านเราก็บอกว่าเราเป็นนักปฏิบัติฉันเป็นนักปฏิบัติฉันมีบุญมากกว่าเธอฉันเนี่ยเป็นคนมีบุญมากกว่าเธอมีตัวมีตนขึ้นมา พอมาอยู่วัดปฏิบัติมากเข้ามากเข้าจนสุดท้ายกลายเป็นคนแก่วัดอันนั่นก็รู้ดีอันนี้ก็รู้หมดกลายเป็นยกงวงเข้าไปในบ้านก็เหมือนกันอันที่สองพระพุทธองค์ทรงสอนว่าให้ไม่มีคำว่ามานะคลุกคลีแล้วรู้จักพูดจักคุย โยมเคยได้ยินไหมอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่ร่วมมิตรให้ระวังวาจาพระพุทธองค์ทรงสอนพระโมคคัลลานะตอนนั้นเป็นโสดาบันแล้วนะโยมหนึ่งไม่ให้ชูงวงชูหางไม่ให้มีมานะข้อที่สองไม่ให้ให้ระวังคำพูดขนาดพระโสดาบันนะพระพุทธองค์ทรงสอนพระโมคคัลลานะให้ระวังคำพูด เราเคยได้ยินอยู่แล้วว่าก่อนจะพูดเราเป็นเจ้านายของคำพูดพอพูดไปแล้วคำพูดกลับมาเป็นเจ้านายเราสมัยนี้หนักกว่านั้นอีกโยมโยมคิดดีๆนะเราเอาโรคเข้าไปในปากแล้วก็พ่นพิษออกมาเป็นภัยกับตัวเราเองใช่ไหมเราเอาโรคเข้าปากไหมรู้นี่ว่าเป็นเบาหวานแต่ก็ยังกินขนมหวาน รู้นี่ว่าบุหรี่ไม่ดีแต่ก็ยังดูดบุหรี่รู้นี่ว่าอะไรมันไม่เหมาะกับธาตุขันธ์ของเราเราก็ยังทำเรียกว่าเอาโรคเข้าปากพอเอาโรคเข้าปากเสร็จก็ทำแบบพุทธองค์ทรงห้ามพ่นพิษออกมาพ่นพิษคือยังไงโยมเป็นนักบวชโอ้ยนี่เธอใจบาปหยาบช้าไม่มีบุญไม่กุศลเอาซองกฐินไปให้หน้ากฐินเพื่อไม่ทำบุญไปว่าเพื่อนได้ไหมทำไมนายไม่ฉลาดเลย ไม่รู้จักทำบุญทำกุศลโยมว่าผิดไหมผิดบุญมันอยู่ที่ใครโยมบุญมันอยู่ที่เราแต่เรากลับไปเอาบุญไปให้เขาเขาก็ได้เห็นว่าเฮ้ยใครนะที่บอกเข้าวัดเข้าวาแต่ไม่รู้จักบุญที่แท้จริงเขาไม่ทำก็ต้องยังไงโยมก็ต้องอุเบกขา บางอย่างเราเมตตาแล้วเราก็รุณาแล้วแต่เขายังไม่สามารถที่จะยกตัวเองขึ้นจากอบายตรงนั้นได้ก็ต้องปล่อยวางพุทธองค์ทรงบอกว่าห้ามยกงวงชูหางเข้าบ้านให้ระวังวาจาอันที่สามนี่สำคัญที่สุดให้เข้าใจในกฎพระไตรลักษณ์โยมเข้าใจไหม เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอันนี้จังทุกขังอนัตตาเมื่อกี้โยมนั่งสมาธิอยู่ง่วงไหมง่วงไหมแล้วเมื่อยไหมเมื่อยพอเปลี่ยนอิริยาบถหายไหมหายไหมนั่งปุ๊บพอได้ยินว่าวันนี้ก็เห็นสมควรแก่เวลาจิตมันพุ่งออกมาแล้วพ้นนรกแล้วกูใช่ไหมใช่ไหมครับไอ้ที่ว่ามันเมื่อยนี่หายเลย ใช่ไหมขออภัยนะโยมไม่รู้อาตมาเป็นคนเดียวหรือเปล่าโยมอาจจะเคยเป็นเคยปวดฉี่ไหมเคยไหมนั่งรถไปไกลๆปวดมากอั้นไว้ได้ตั้งนานพอรถมันแวะห้องน้ําปุ๊บเขามารอที่ประตูเลยเป็นไหมโยมผู้ชายเป็นไหมครับปวดฉี่ไม่เห็นห้องน้ําไม่เห็นห้องน้ํานี่ทนได้พอเห็นห้องน้ําแล้วมันทนไม่ได้ เป็นไหมครับเป็นใช่ไหมเหมือนเราหิวข้าวหิวแทบตายเลยพอเห็นข้าวพุ่งเข้าใส่เลยจิตมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะถ้าเราบอกว่าคนเรานั้นมันก็แค่หนึ่งตื่นกับอิ่มเดียวจิตเรามันก็เหมือนกันสมาธิมันก็เหมือนกันก็แค่สงบแค่นั้นเองแต่ทำยังไงเราจะมีปัญญาที่มันเกิดขึ้นจากความสงบ มันก็คือต้องหัดดูกายดูจิตของเราเอาอะไรมาดูเอาสติมาดูการนั่งให้มันสงบนั้นสงบได้
แต่ต้องเข้าใจในความสงบสงบแบบไหนแบบที่โยมบอกเมื่อกี้พ้นนรกแล้วกูเนี่ยขออภัยถ่ายทอดสดคำหยาบออกกล้องด้วยอาตมาไม่ได้พูดมารพอพูดโยมลืมไปลืมไปวันนี้อบรมเด็กอบรมเด็กเมื่อตอนเที่ยงก็พูดอย่างนี้แหละโยมเด็กนักเรียนมาสายในการมันเร็วไป5นาทีเด็กนักเรียนมาสายคุณครูก็เลยให้มาถือศีลที่วัดมา2โรงเรียนแล้วเทพศิรินทร์นนท์โรงเรียนหนึ่งวันนี้เพิ่งกลับไปโพธิคุณที่เมื่อคืนนี้นอนเจียวจ้าวอยู่ข้างบนพออาตมาถามว่านี่มาสายเพราะอะไรรถติดตื่นสายนาฬิกาไม่ปลุกเป็นข้ออ้างใช่ไหมจริงๆถ้าเรารู้เราก็ควรจะเตรียมตัวก่อนถูกไหมรู้ว่าเข้า8โมงก็ควรจะออกกะเวลาให้ดีเหมือนโยมนั่งสมาธิการที่โยมมาวัดมันไม่สงบเพราะอะไรโยมเพราะโยมไม่ได้เตรียมตัวมาให้พร้อมใช่ไหมบางคนเพิ่งจะถูกหวยก็เลยมาถือศีลบางคนไปบนไว้ก็เลยมาแก้บนไม่ได้เตรียมใจมาเตรียมแต่ตัวมากะให้มันผ่านไปวันๆเหมือนหลวงพ่อพงศักดิ์ท่านเทศบนทรงไทยจำได้ไหมให้มันผ่านไปวันๆแต่เมื่อเรามาแล้วโยมต้องทำใจให้ได้ถ้าเราเตรียมตัวมาแล้วเราจะเข้าใจพระองค์ทรงบอก3อย่างถ้าทำ3อย่างนี้ได้ที่เหลือก็ปล่อยไปออกอุบายแก้ง่วงแล้วออกกุศโลบายให้บรรลุธรรมแล้วแล้วพระโมคคัลลาก็บรรลุธรรมอาตมาอ่านแล้วก็ทำมาตลอดแต่ยังไม่บรรลุธรรมยังนั่งหลับอยู่เดี๋ยวอาตมาลงตรงนี้ไปในสชิงเหมือนโยมคาดว่าไม่เกินตีสองก็จะหลับเป็นปกติพอเราเห็นว่าเป็นปกติมันก็เลยกลายเป็นความเคยชินการที่เราออกจากบ้านเรือนมาตรงนี้เป็นเรื่องไม่ปกติหรือใครว่าอยู่วัดปกติโยมปกติไหมไม่ปกตินะแต่ความไม่ปกติตรงนี้จะกลายเป็นความปกติในที่สุดเพราะนั้นอยากจะฝากตรงนี้ไว้ว่าไม่รอสี่ทุ่มครึ่งแล้วค่อยลงละใจหายเหมือนกันเนาะคนเดินหนีเวลาเราพูดโยมอย่าไปไหนนะวันนี้พี่บอยถามว่าอาจารย์หมีจะเอาช่วงกี่ทุ่มช่วงไหนดีอาตมาบอกว่าช่วงนี้แหละโยมดีที่สุดเพราะโยมแน่นศาลาที่สุดแล้วพอตอนเช้าอาตมาก็เห็นว่าโยมบางคนก็บางตาไม่ใช่อะไรโยมเรามาทำบุญร่วมกันเรามีกรรมร่วมกันนั่นเองถึงมานั่งตรงนี้ใช่ไหมถ้าไม่มีกรรมร่วมกันไม่ได้มานั่งกันหรอกโยมมันมีกรรมร่วมกันมีบุญร่วมกันมาโยมก็ช่วยให้อาตมาอาตมาก็ช่วยให้โยมช่วยกันไปช่วยกันมาก็หมดกรรมพอหมดกรรมเกิดอะไรขึ้นไปที่ชอบที่ชอบใช่ไหมโยมชอบไปเป็นเปรตโยมก็ไปโกงหลวงพ่อสนองท่านพูดนะเวลาไปเทศงานศพเวลาใครมาถามเคยมีคนมาถามหลวงพ่อโทรมาถามว่าหลวงพ่อขาโยมอยากจะรู้ว่าตายแล้วไปไหนอาตมาก็นั่งฟังอยู่หลวงพ่อตอบว่าไปที่ชอบที่ชอบแง่แรกก็คือขำดีแง่ที่สองคือมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นหลวงพ่อพูดจริงๆท่านก็พูดจริงๆชอบเป็นเปรตก็ไปโกงชอบเป็นพรหมก็มาถือศีล8ออกบวชเนกขัมมะชอบไปเป็นเทวดาก็ทำบุญทำกุศลอยากไปเป็นมนุษย์ก็ถือศีล5ให้ครบบริบูรณ์แต่ถ้าอยากไม่ไปเกิดที่ชอบที่ชอบก็ภาวนากันทำได้2 อย่างเจโตวิมุตติกับปัญญาวิมุตติหลุดพ้นไปเลยไหนใครคิดว่าภาวนาแล้วมันจะหลุดบ้างกลัวเป็นบ้าไหมโยมกลัวไหมกลัวใช่ไหมเพราะนั้นถ้ากลัวเป็นบ้าให้ภาวนาไปเรื่อยมันจะหายบ้าไปเองเพราะบางคนมาอยู่วัดเขาบอกว่าพวกนี้บ้าวัดบ้าศาสนาบ้าประพฤติปฏิบัติทำยังไงเขาถึงจะศรัทธา
หายจากว่าเราเป็นบ้าก็คือทำให้เขารู้ว่าคนเข้าวัดนั้นเป็นอย่างไรอย่าชูงวงเข้าบ้านอย่าพูดจาให้คนอื่นเจ็บช้ำน้ำใจเป็นปิยะวาจาแล้วก็สุดท้ายเข้าใจในความเป็นธรรมชาติมันทุกข์เดี๋ยวมันก็หายมันสุขเดี๋ยวมันก็หายมันไม่สุขไม่ทุกข์เดี๋ยวมันก็หายไปเองเพราะนั้นวันนี้ก็คงจะหมดเวลาของอาตมาโยมก็คงจะเดินตามอาตมาลงไปนอนที่ชอบที่ชอบนะอยู่กันเขาบอกว่าวันที่1ถึงวันที่3อุณหภูมิจะลดลงต่ำกว่าปกติอากาศจะหนาวขึ้นเหมาะแก่การภาวนานมากกว่าภาวนาเราเป็นนักปฏิบัติทวนเข็มนาฬิกาโยมคิดซะว่านี่มันเพิ่งจะ4โมงเช้าเดี๋ยวทำวัดเที่ยงกันอีกดีไหมคิดไม่ได้คิดมโนไม่ได้แหละมโนไม่ได้เอาเป็นว่าถ้าจะหลับก็หลับอยู่บนนี้ได้ไหมหลับหลับตื่นตื่นเดี๋ยวก็บรรลุธรรมโยมแต่ว่าถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ไปเดินจงกรมข้างล่างไหนๆก็ลงทุนแล้วอ่ะนะว่าไหมเอาตามนี้เนาะอ่ะก็ขออนุโมทนาบุญบุญกุศลนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้โยมทุกคนทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกคนทุกท่านเทอญให้ตมาลงก่อนนะแล้วค่อยตามไป